อ่ะส่วนพักร่วมบรรยากาศตอนเย็นวันนี้ก็ชื่นมื่นค่ะเขานัดกันแล้วเขาก็ดินเนอร์กันนะคะไปที่ร้านเสยค่ะอยู่แถวๆสามเสนใครเลือกพักนี้ใครเลือกวัดคุณพิธาร้านนี้เขาบอกใกล้สภาใช่ค่ะแล้วก็อาหารอร่อยไปกันหมดเลย5พักนะคะประชาธิปัตย์เป็นธรรมรวมไทยสร้างชาติพักใหม่แล้วก็ครูไทยเพื่อประชาชนจุดประสงค์กระชับสัมพันธ์ในพักร่วมนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ที่ร่วมทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกันนะคะก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์นี่ใช่ไหมคะหัวหน้าพักไปนะคะคุณพิธาไปแล้วก็จะมีคนอื่นๆอย่างเช่นพลตำรวจตรีสุพิสารไปนะคะคุณประกรณ์วุฒิไปค่ะประชาธิปัตย์ก็หัวหน้าพักก็ไปนะคุณเฉลิมชัยนะคะมาด้วยตัวเองเลยมากับรองหัวหน้าพักอีก4คนคุณประมวลคุณนฤทธิ์คุณชัยชนะคุณสุชาติชวีดร.เอนะคะไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นำทีมไปค่ะบรรดาแกนนำก็ทยอยเดินทางมาถึงก็เริ่มกันประมาณเกือบทุ่มนึงอะเนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารสื่อเก็บผ้าไปนะคะนี่ดูดีมันแกงเขียวหวานลูกชิ้นตะไคร้ครับเสร็จแล้วคุณชัยธวัฒน์พอได้ทานอาหารกันเสร็จก็ออกมาแถลงกับสื่อนะคุณชัยธวัฒน์ก็ยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านลองฟังคุณชัยธวัฒน์ดูครับนี่ก็เป็นการนัดหมายที่เรานัดหมายกันตั้งแต่การประชุมนะครับเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็จริงๆวันนี้ก็มาก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทางหัวหน้าพรรคและแกนนำทุกพรรคก็ได้วันนี้ก็ได้ให้กำลังใจกับพรรคก้าวไกลด้วยนะครับแล้วก็อยากได้หารือกันในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเช่นคิดว่าเราภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็น่าจะเริ่มที่จะมีไปเปิดเวทีนะครับพบปะกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะคิดว่ามีหลายประเด็นที่เราไม่จำเป็นต้องรอที่จะต้องปิดสมัยประชุมเหมือนที่ผ่านมาถึงจะมีเวทีของฝ่ายค้านประชาชนนะครับอันนี้ก็คงเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนใช้วิปจะประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็ได้หารือในหลายเรื่องนะครับว่ามันมีประเด็นไหนบ้างที่พวกเราควรจะโฟกัสร่วมกันในฐานะพรรคฝ่ายค้านบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับกันด้วยเพราะว่าก็ต้องออกมาว่าเราเพิ่งจะหลายพรรคก็เพิ่งจะเริ่มที่จะเพิ่งจะเคยทำงานร่วมกันนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ท่านก็เงียบไปนานเหมือนกันนะในทางการเมืองวันนี้ได้มีโอกาสเปิดใจก็เลยขอโทษย้อนกลับไปตอนโหวตงบประมาณอะแล้วสสเขาไทยสร้างไทยไปโหวตสวนใช่ไหมครับฝืนมติของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับลองฟังคุณหญิงสุดารัตน์ครับประชาชนค่ะก็ได้ขอโทษกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกคนนะคะกับกรณีคนที่หักหลังเป็นงูเห่านะคะซึ่งก็ทุกคนก็เข้าใจเพราะว่าบางท่านก็เคยเจอแบบนี้มาซึ่งประชาชนจะเป็นคนตัดสินแล้วก็ลงโทษเองนะคะค่ะก็ไทยสร้างไทยเองก็ขอโทษนะคะก็ได้แสดงความจริงใจในการที่เราหัวใจคนนะเราบังคับไม่ได้ความสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนเราก็บังคับไม่ได้ค่ะแต่ประชาชนจะรู้เองว่าเขาได้คำพูดของคนแล้วก็คำมั่นสัญญาของคนมีความสำคัญนะคะวันนี้เราจะมองว่าประชาชนยังไงก็ได้มันไม่ใช่ประชาชนมีความรู้สึกมีความนึกคิดนะคะความมั่นสัญญามีความสำคัญนะก็วันนี้ก็ได้ก็ขอบคุณทุกพรรคที่มีความเข้าใจในสถานการณ์ของพรรคไทยสร้างไทยนะคะซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ส่วนคุณพิธาก็บอกต่อไปนี้จับตามองเลยฝ่ายค้านทำหน้าที่แซ่บนัวถึงพริกถึงขิงแน่นอนเหมือนกับต้มยำปลาทูคือร้านนี้เขาดังเมนูต้มยำปลาทูนะแล้วทีนี้พอภาพแบบนี้มันก็คุ้นเคยเหมือนกับตอนจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมพอโดยปกติเขาขอให้ทำมินิฮาร์ดหน่อยใช่ปรากฏว่าครั้งนี้ไม่กล้าทำไม่กล้าทำเพราะเคยทำกับคุณหมอชลน่านทำแล้วมันโดนหักหลังวันนี้ก็เลยเอาหัวใจฝ่ามือมาประกบกับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับก็เป็นวงดินเนอร์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะแข่งกับทางรัฐบาลฝ่ายค้านต้องแข็งแกร่งเพื่อที่จะอยู่ตรวจสอบรัฐบาลนะ